السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ขอความรักความเมตตาความเอ็นดูจากอิกุงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่ให้เกียรติที่มาร่วมกันในงานสำคัญของมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดบินอะวังรวมถึงท่านคอตีบแล้วก็ท่านบีลาตลอดจนคณะกรรมการมัสยิดแล้วก็คณะกรรมการจัดงานทุกท่านสิ่งสำคัญที่ผมได้รับอามานะที่จะได้มาพูดคุยมาบอกกับพวกเรานั่นก็คือใครคือบุคคลที่โชคดีแต่เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่เพราะพูดเนี่ยในช่วงที่หลังละหมาดอัศร์เรียกว่าน้อยที่ก็แสดงว่ามัสยิดนี้เนี่ยได้เริ่มแนวทางใหม่ก็คงจะเป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเริ่มที่จะปรับเวลาในช่วงการจัดงานก็คงจะไม่ค่อยมีในช่วงเวลาค่ำคืนสักเท่าไหร่เหลือน้อยลงฉะนั้นคนที่ตามหรือคนที่อยากที่จะฟังเรื่องของศาสนาเนี่ยก็จะต้องปรับตัวไปด้วยอย่างคนที่เขาฟังทางเพจเขาอาจจะไม่ได้ปรับเท่าไหร่เพราะว่าเขานั่งอยู่ที่บ้านแต่สำหรับคนที่ต้องเดินทางมาเนี่ยก็จะต้องปรับการดำเนินการที่เคยออกหลังมักริบก็เป็นการมาตั้งแต่ในช่วงกลางวันนี่ก็ถือเป็นความแปลกใหม่แต่อย่าลืมว่าลิกุลลิจาดีดินอัลลัฎ
สุภาษิตอาหรับบอกว่าทุกของที่ใหม่เนี่ยมันจะอร่อยนี่สุภาษิตอาหรับนะแต่มันคงไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะแต่โดยมากถ้ามันเป็นของใหม่ๆมันจะมีความรู้สึกว่าอะไรมันรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยากไปทดลองนี่เขาเรียกของที่มันเป็นของที่เกิดขึ้นใหม่เราก็จะหวังว่าเมื่อเราจัดงานอย่างนี้เราปรับเปลี่ยนมาเป็นในช่วงกลางวันมันมากกว่ากลางคืนก็หวังว่าการตอบรับโดยเฉพาะคนในสบุรุษเป็นสำคัญนะคนที่อื่นยังไม่สำคัญเท่าคนพื้นที่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากคนในบ้านเขาพร้อมที่จะเข้าใจเขาพร้อมที่จะไปร่วมกับการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่นี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนเพราะมันไม่ได้มีหลักการตายตัวว่าจะต้องสอนกลางคืนหรือว่าสอนกลางวันแต่ขอให้สิ่งที่สอนนั้นมันเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์เป็นคุณงามความดีที่ทั้งผู้ให้ผู้ที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือภาคผลเขาเรียกว่าคนฟังศาสนาเนี่ยกับคนพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเราได้หุ้นกันในความดีชารีกานฟิลเคิร์เนี่ยผมได้พูดท่านได้รับฟังเราร่วมกันในความดีมันเป็นภาคผลมันเป็นผลบุญที่เราได้รับประโยชน์ทีนี้ก่อนที่จะได้พูดเรื่องว่าใครคือคนโชคดีใครล่ะที่เรียกว่าเฮ้ยคนนี้น่ะโชคดีแล้วท่านพี่น้องจะได้ตรวจสอบตัวของเราว่าเรามีคุณลักษณะอย่างนี้ไหมเราเป็นบุคคลที่เรียกว่าคนที่ได้รับความโชคดีแล้วหรือยังก็จะได้ปฏิบัติหรือจะได้มุ่งไปสู่ความโชคดีเหล่านั้นแต่ก่อนที่จะพูดในวันนี้ก็จะบอกของขวัญซึ่งเคยพูดหลายที่แล้วแต่ก็บอกกับท่านทั้งหลายในฐานะสบุรุษมัสยิดนูรุลอิบาดะห์หนองบอนเพราะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนรอญับเรียกว่าชะฮ์รุลลอฮ์เป็นเดือนของอัลลอฮ์ที่เต็มไปด้วยมักฟิรอห์เต็มไปด้วยการอภัยโทษจึงมาบอกสิ่งที่เราทำง่ายแล้วเราได้ประโยชน์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังว่ารออัยตุไลลาตันมิรอจินะฮรอนว่าข้าพเจ้าเห็นในค่ำคืนที่ข้าพเจ้าขึ้นรับองค์การแห่งการกำหนดละหมาดในค่ำคืนที่27ของเดือนรอญับเห็นทานน้ำหนึ่งซึ่งทานน้ำนั้นน่ะอะฮลามินัลอัสลมันหวานกว่าน้ำผึ้งกินแล้วมันจับใจไม่ได้หมายความว่า
ไปซื้อน้ำผึ้งที่ราคาแพงนะเพราะว่าตอนน้ำตาลมันขึ้นเนี่ยน้ำผึ้งมันขึ้นด้วยก็เลยไม่รู้ว่าน้ำผึ้งหรือน้ำตาลแต่ไอ้น้ำที่มันเป็นทานน้ำที่ท่านนบีเห็นเนี่ยมันหวานที่มันทำให้ความรู้สึกมีกลัวมีพลังเราเนี่ยพอจะแย่ๆพอกินของหวานเป็นไงนี่มันหวานให้พลังวะอับรอดูมินัสซันจนบีบอกว่าไอ้ทานน้ำเนี่ยมันมีความเย็นที่มีความสดชื่นยิ่งกว่าน้ำแข็งน้ำที่เป็นน้ำตกมาจากฟากฟ้าเป็นน้ำหิมะไอเนี่ยมันเย็นมันเยือกมันรู้สึกหายกระหายยิ่งกว่าน้ำพวกนี้อีกนบีอธิบายคุณลักษณะนบีก็บอกต่อว่าวะอัฎยะบุมินันมิสกีแล้วน้ำเนี่ยมันหอมหวานยิ่งกว่าน้ำหอมชั้นเลิศที่ยี่ห้อชั้นดีเรียกว่าหอมกว่าชะมดเชียงจิตก็ถือว่าเป็นน้ำหอมชั้นเลิศถ้าเราคิดว่าเรามีน้ำหอมอะไรที่มันดีเลิศเนี่ยทานน้ำนี่มันหอมกว่าสรุปง่ายๆกว่าโอ้โหทานน้ำนี่เนี่ยมันอยากจะครอบครองเราไปเห็นของอะไรที่มันมีคุณค่ามันมีราคาเราก็อยากจะครอบครองมันเป็นฉะนั้นนบีก็ถามญิบรออีลฟะกุนตุลิญิบรออีลฉันก็ถามญิบรีลว่าลิมันฮาซาไอ้ทานน้ำเนี่ยมันของใครทานน้ำเนี่ยมันของใครใครจะได้ท่านนบีบอกยังไงท่านพี่น้องฟังให้ดีไม่ยากเลยนบีบอกว่าลิมันศ็อลลาอะลัยกะฟีรอญับให้กับคนที่กล่าวศ็อลวาตต่อท่านในเดือนรอญับมุฮัมมัดนี่เนี่ยของเขาเดือนรอญับเนี่ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดหรือจากคำศ็อลวาตไหนโอ้โหแล้วพวกเราทั้งในละหมาดทั้งนอกละหมาดห้ามกันไม่ไหวถ้าอันไหนอิคลาสกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับของเราทานน้ำนี้เขาถึงไม่ให้ปฏิเสธความดีไงอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์แค่ซิกรุลลอฮ์แค่ศอลาวาตจะอะไรกันนักหนาเขาไม่ให้หีน้องไงมันเป็นความดีอย่าได้หีนองความดีอย่าคิดว่ามันเล็กน้อยเราอาจจะทำไม่ได้ก็เราทำไม่ได้เว้ยเรามันบูเรเองแต่อย่าได้ดูถูกถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ขจัดสิ่งที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นบนหนทางเฮ้ยไม้ลูกชิ้นเนี่ยมันจะไปทิ่มเท้าคนอื่นเขาเอาออกผลบุญอย่าลืมนะบุญมันอยู่ที่ความอิคลาสเรามีความบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์แค่ไหนที่บอกเนี่ยไม่ได้ให้ไปชี้หน้าบอกใครนะว่าเฮ้ยเอ็งไม่อิคลาสเอ็งอิคลาสเปล่าเราไม่มีสิทธิ์เราไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบอิคลาสพวกเราไม่ใช่เรามีแต่ว่าเราจะทำยังไงให้อิบาดัตของเราอิคลาสหน้าที่ของเราตรวจสอบตัวเองนะไม่ใช่ไปเป็นกรรมการคนอื่นนี่ทำเอาหน้านี่ทำเอาผลประโยชน์เราไม่ใช่นักตรวจสอบแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เอกสิทธิ์ของเราที่จะไปชี้บอกคนนู้นว่าคนนี้ละหมาดนะโอ้อวดคนนี้อ่านกุรอานเอาหน้า
เขาไม่ให้สิทธิ์กับเราเผลอๆพอพูดไปแล้วกลายเป็นโทษเป็นบาปพอไปทำให้เขาเสียหน้าบ้างไปทำให้เขาเสียหายบ้างเดี๋ยวจะมีที่บอกว่าคนโชคดีเนี่ยมันมีอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันฉะนั้นบอกกับท่านทั้งหลายว่าเรามีโอกาสที่จะศอลาวาตต่อท่านนบีเราก็กล่าวศอลาวาตเพราะมันเป็นภาคผลของเราทีนี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าใครที่เรียกว่าคนโชคดีถ้าบางยีจะไปดูหมอนะไม่ต้องไปดูเพราะไม่รู้มันดูถูกหรือเปล่าหรือดูผิดแล้วศาสนาเขาก็ไม่ได้อนุญาตแต่มาดูว่าเราปฏิบัติอย่างไรเรากระทำอย่างไรแล้วเราคือคนที่ได้รับความโชคดีนี่ต่างหากมีไหมตรงนี้เราอยู่ในขอบข่ายนี้ไหมคนประเภทที่หนึ่งไอยากูนะซาฮิดันฟิดดุนยาวะรากิบันฟิลอาคิเราะห์คนที่เขาซาฮิดดุนยาเอาเท่าที่จำเป็นในโลกดุนยานี้แล้วเขามีความปรารถนามุ่งหวังต่อโลกอาคิเราะห์นี่คนโชคดีเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเนี่ยเอาแค่พอหรือเปล่าหรือจะเอาแค่พังผมมันเอาเยอะไปมันพังทะเลาะพอทะเลาะกันเอาเปรียบกันคดโกงกันมันก็เป็นผลร้ายที่มันจะพินาศฉะนั้นคำว่าซาฮิดเนี่ยก็คือเอาปริมาณที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในโลกดุนยานั้นซึ่งถามว่าง่ายไหมอุ๊ยอาจารย์พูดง่ายนี่มันไม่ง่ายหรอกทำน่ะที่พูดน่ะคนทำยังไม่ได้เลยคนพูดก็ยังไม่ได้ทำเผลอๆคนทำเขาไม่ได้พูดมันไม่แน่ฉะนั้นคนที่เขาฟังแล้วเขาโอ้เราได้เราทำได้ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ยินดีกับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเขาคนเราเนี่ยอย่าไปเป็นศัตรูกับเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์น่ะถามกับรอซูลุลลอฮ์ว่ารอซูลุลลอฮ์บอกว่ามีศัตรูนะเนียมัตของอัลลอฮ์น่ะซอฮาบะห์ถามกับรอซูลุลลอฮ์อะไรเนียมัตของอัลลอฮ์น่ะที่ให้ความโปรดปรานน่ะยังมีศัตรูอีกเหรอมีสิคนที่เขาอิจฉาคนอื่นไงเพราะเขาไม่พอใจที่อัลลอฮ์ให้กับคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เท่ากับเขาเป็นศัตรูกับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์นี่แหละฉะนั้นเราตรวจสอบก่อนเราเอาพอดีหรือเปล่าอิอมัลลิดุนยากะกะอันนะกะตะอีชูอบาดันทำในดุนยาเหมือนกับยังอยู่อีกนานทำบ้างเว้นบ้างอิอมัลลิอาคิเราะติกะกะอันนะกะตะมูตุกอดันแต่ถ้าทำเพื่ออาคิเราะห์ต้องคิดว่าจะไม่มีโอกาสทำแล้ววันพรุ่งนี้มันจะได้เอาจริงเอาจังมันจะได้มีความมุ่งหวังมีความเอาใจใส่กับการกระทำของเราฉะนั้นต้องเช็คมันมีเรื่องของซาฮิดหนึ่งคนที่เป็นคนซาฮิด
ก็คืออบูยาซีดอันบอสตอมีเขาก็พูดคุยอบูยาซีดบอกว่าไม่มีใครเลยที่จะมาเอาชนะได้คือจะมาเอาชนะฉันได้เนี่ยเว้นคนคนหนึ่งของบานีกัลบพูดเอาชนะฉันได้เพราะว่าพอฉันบอกสาเหตุก็คืออิซาฟักตนาซอบัรนาสิ่งที่มันหลุดลอยออกฉันจากฉันไปฉันก็อดทนสิ่งที่ฉันได้รับอิซาวะจัดนาฉันก็อะไรอะคอซนาฉันก็เอาสิ่งที่ฉันพบสิ่งที่ฉันเจอฉันก็เอาสิ่งที่ไหนที่ฉันไม่ได้ฉันก็อดทนถือว่าไม่ใช่ของฉันนี่อบูยาซีดบอกชายคนนี้ในบานีบาลักบอกกับอบูยาซีดว่าเฮ้ยนี่การซาเฮตของท่านแบบนี้เนี่ยนะมันเหมือนสุนัขของพวกเราว่าอย่างนี้ก็ได้เสียดิอบูยาซีดบอกนี่ซาเฮตชายคนหนึ่งจากบานีบาลักบอกว่านี่มันสุนัขนี่มันหมานี่พวกเราเนี่ยเจอก็กินไม่เจอก็ไปไอ้ชายคนนี้บอกอบูยาซีดก็กล่าวกับชายคนนี้เอ้าแล้วยังไงที่บอกฮัดดุซาเฮตไอ้คำนิยามของซาเฮตของท่านน่ะที่เรียกว่าซาเฮตซาเฮตของท่านน่ะมันยังไงเขาบอกกับเราพี่น้องชายคนนี้บอกกับอบูยาซีดว่าอิซาฟักตนาซอบัรนาถ้าเราไม่เจอไม่พบมันหลุดจากเราเราไม่เคยเสียใจอดทนแต่วะอิซาวะจัดนะอาซัรนาแต่ถ้าเราพบเราเจอเราต้องเลือกก่อนฮาลาลหรือเปล่าถูกหรือเปล่าไม่ใช่เอาดะเฮ้ยเขาให้เห็นนะฉะนั้นไอ้ของที่เราเอาแล้วมันไม่ฮาลาลเราเนี่ยมันยุ่งเหมือนใครล่ะเหมือนหญิงชาวซะลัฟพอสามีจะออกจากบ้านก็บอกกับสามีว่าอะบังวะอียากะวะกัสบันฮารอมบังระวังนะจะหาทรัพย์ที่มันต้องห้ามทรัพย์ที่ฮารอมอินนานัสบิรุอะลันจูอีวะลานัสบิรุอะลันนารีเราทนได้นะถ้าเราจะหิวเราจะมีน้อยบ้างเราจะมีไม่มากเหมือนคนอื่นเราอาจจะไม่สบายอย่างคนอื่นเขาแต่เราทนไฟนรกไม่ได้นะบังมีไหมอย่างเนี้ยถ้ามีอย่างนี้นะนะแจ๋วเลยถ้ามีส่วนใหญ่จะบอกว่าเอามาเหอะเขาเอาก็ทั้งนั้นแหละ ทำอเล็มไม่บังอเล็มก็ไม่ได้กินอะไรดิบังจะเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ดีก็มีนะเดี๋ยวจะบอกอาจารย์มาว่าอย่างนี้หนองบอลไม่เอาทั้งสิ้นเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมอาจจะพูดล้ำเขตไปหน่อยพอเอาจริงแล้วที่นี่ระวังหมดนะถ้ามันไม่ใช่ไม่เอาส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ก็ยังไม่รู้นะเอาไว้ก่อนใช่ไหมก็เหมือนคนเขาถามแหละตั้งคำถามว่ารวยกว่าวุ่นนะจนกว่าวุ่นอาจารย์มันวุ่นหมดเลย
ผมก็ถามว่าแล้วก็จะวุ่นแบบรวยหรือแบบจนล่ะวุ่นแบบรวยดีกว่านะอาจารย์ ขนาดว่ารู้ว่าคนจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยฮาวอทั้งนั้นแหละมันไม่ง่ายไงอัลลอฮ์ทำมันง่ายเหมือนที่เราพูดเนี่ยนะเขาไม่จัดงานบรรยายทุกปีหรอกวันศุกร์ก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้อีกพี่น้องนะจงยำเกรงอัลลอฮ์นะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้นะหนีออกห่างนะที่อัลลอฮ์ทรงห้ามพูดทุกสุขเลยสบุรุษแทบจะจำได้แต่ก็ยังทะเลทลายอยู่นั่นแหละเห็นไหมล่ะก็มนุษย์มันไปเรื่อยแล้วงั้นนบีจะบอกหรอกว่าอัลลอฮ์เตาบัตแล้วไม่ทำผิดเลยจนกระทั่งตายเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยอัลลอฮ์รับเตาบัตนบีบอกกับญิบรีลว่าไม่ได้หรอกอุมมัตของฉันน่ะเยอะไปนี่ผมพูดที่หนองปลาหมอมันเยอะไปก็ดูดิขนาดว่าลดจนกระทั่งเหลือก่อนตายน่ะเพียงแค่ชั่วโมงน่ะนบียังบอกเลยว่าเยอะอุมมัตของฉันอีกเท่าไรแค่ทำชั่วพอหันมาใหม่เอาอีกแล้วเยอะแยะกลับไม่ได้นานหรอกอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์เอาอีกแล้วนี่นบีเป็นห่วงนะนบีไม่ใช่พูดเพราะว่านบีเอามันนบีพูดเพราะนบีรู้ว่าอุมมัตของท่านนบีน่ะอีกเยอะแยะที่ยังอ่อนแอน่ะเราลองดูดิทำไมมีต้นแบบเนี้ยนะพี่น้องเรามีเท่าไรที่ดีบ้างที่ไหลไปทางอื่นบ้างและจะมีหนทางไหนจะช่วยเขาได้ท่านนบีไม่เป็นห่วงเอาไว้นี่รอซูลุลลอฮ์เป็นห่วงเอาไว้นะนั้นคนโชคดีคนที่หนึ่งก็คือซาฮิดันฟิดดุนยาวะรอกิบันฟิลอาคิเราะห์มุ่งหวังที่จะเอาอาคิเราะห์แต่เอาที่จำเป็นเท่านั้นในดุนยาเราได้ไหมดูจะยากนะนบีว่าไงมีชายคนหนึ่งมาถามรอซูลุลลอฮ์บอกว่าดุลลานีอาลาอามาลินอิซาอามินตุฮูอะฮับบานียัลลอฮูวะอะฮับบานียันนาสนบีบอกกับฉันหน่อยสิมีการกระทำอะไรมีอามันอะไรที่ทำไปแล้วนะที่กระทำไปแล้วมันจะทำให้อัลลอฮ์รักแล้วทำให้มนุษย์ทั้งหลายรักนี่คนไปถามรอซูลุลลอฮ์เอ๊ะถ้าฉันทำอะไรไปแล้วคนจะรักอัลลอฮ์จะรักทำอะไรเรามันอยากให้คนรักไม่มีใครอยากให้คนไม่พอใจเราหรอกถ้าคนชมเป็นไงโอ้พวกกันถ้าติล่ะไม่ค่อยชอบเราเห็นไหมฉะนั้นชายคนนี้ก็จึงมาถามว่าจะทำอะไรที่ฉันทำไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะรักฉันแล้วก็มนุษย์จะรักฉันนบีบอกเลยอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบักอัลลอฮ์ซาฮิดดุนยาสิเอาเท่าที่จำเป็นที่อยู่ในดุนยานี่สิยูฮิบบักอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักท่านมันไม่ง่ายไงอย่างมาเนี่ยแม้จะควักสตังค์ทำบุญเนี่ยมันไม่น้อยนะไหนจะภาระที่บ้านไหนจะครอบครัวไหนจะพวกไหนจะคนมายืมโอ้สารเพสารพัดต้องมีเยอะไว้ก่อนวะเฮ้ยแต่ถ้าเอาที่จำเป็นแค่ดุนยาพออัลลอฮ์รักนบีบอกต่อ
อิซฮัดมาฟีไอดินนัสยูฮิบบะกันนัสท่านพอบนสิ่งที่อยู่บนมือคนอื่นอยู่ในกรรมสิทธิ์ของคนอื่นเขาเราพอไม่ไปละเมิดเขาไม่ไปยุ่งของเขามนุษย์รักบางยีพอไม่มีตังเฮ้ยยืมหน่อยวะเฮ้ยพวกไม่ชอบแล้วไปยุ่งของเขาไงเพราะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเอาที่ไหนมาคืนวะเฮ้ยดูแล้วไม่มีทางแน่นอนเลยถ้าไปยุ่งของในมือคนอื่นมนุษย์ไม่มีทางรักชอบแต่ถ้าไม่ยุ่งแล้วก็วุ้ยดีจริงๆคนนี้ใช่เลยมันถูกต้องเพราะไม่ยุ่งกับของคนอื่นเขางั้นนบีจึงบอกไงอิซฮัดมาฟีไอดินนัสยูฮิบบะกันนัสถ้าวันนี้ท่านไม่ยุ่งกับของที่อยู่ในสิทธิ์ของคนอื่นเขาน่ะมนุษย์ทั้งหลายก็จะรักท่านนะความรักนี่เป็นสิ่งสำคัญนะใครๆก็อยากมีความรักอยากมีความผูกพันอยากให้คนอื่นเขาให้แสดงความรักแต่นบีใช้อย่างนี้นบีบอกนบีบอกว่าให้เรารักใครแบบพอดีพอดีรักให้มันคงเส้นคงวาอย่าสาวแม่พอมาอยู่กับเราใหม่ๆเนี่ยแม่เต็มที่นะพอไปแล้วไม่ใช่นบีบอกว่าไงนะอะฮบิบฮะบีบะกะฮาวนัมมาอะซาอัยยะกูนบะกีดะกะยาวมัมมาท่านจงรักคนที่ท่านปรารถนาคนที่ท่านประสงค์เถอะแต่พอดีนะเฮานำมาพอดีโอ้โหลูกเขยเราไม่ได้เลยมาใหม่ใครก็ว่าไม่ได้ลูกสะใภ้เราดีที่สุดใครก็แตะไม่ได้รักพอดีทำไมอ่ะนบีบอกงี้อาซาอัยยะกูนะบะกีดอกะยอมัมมาเพราะไม่แน่หรอกวันหนึ่งคนที่ท่านรักอาจจะเป็นคนที่ท่านไม่พอใจก็ได้หวังว่ามันจะดูเราโอ้ลูกคนเนี้ยนะไอคนเนี้ยมันดีที่สุดแล้วมันต้องมาดูเรารักมันให้มันคนเดียวคนอื่นไม่ให้เลยอาซาอัยยะกูนะบะกีดะกะยอมัมมาไม่แน่นะมันจะเป็นคนที่เราไม่พอใจก็ได้ในวันข้างหน้าเขาเอาน้ำมาให้นะทานเขาหน่อยแสดงว่าจะให้พูดนานแต่จริงก็บอกไว้แล้วแหละว่ามันไม่นานนะเอ้านบีบอกต่ออับกิดบากีดอกะฮาวนัมมาอาซาอัยยะกูนะฮะบีบะกะยอมัมมาท่านจะเกลียดใครก็เกลียดแบบพอดีเอาพอเหมาะพอโอ้โหไม่ชอบบ้านนี้อย่ายุ่งกับมันเลยนะอย่าไปคุยกับมันนะฮะไม่ชอบกันไม่ถูกกันไม่แน่หรอกคนที่ท่านเกลียดน่ะต่อไปข้างหน้ามันก็เป็นคนที่ท่านรักได้พอมาเป็นลูกเขยเท่านั้นแหละอุ้ยมันไม่รู้มันดีที่สุดมันนี่มีศาสนาอะแล้วก็ตั้งนานแล้วก็ว่าไม่ดีล่ะลืมสาวน้ำมันจะเยอะไปกินไม่หมดนะวันเนี้ยเพราะว่ามากันคนละคณะสงสัยดูแล้วนะกะซักกูมุลอทั้งหมดแหละแต่จะบอกให้ฟังว่ามันจะกินไม่ได้ทั้งหมดเท่านั้นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยริซกีมันมาแบบไม่รู้ตัวนะดีกว่ามาแบบนี้นะถ้าไม่ถูกกันนะมันสาดมาสาดเลยบางคนคุยกันอยู่ไม่ถูกกันสาดเลยคุยสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยนะหวังดีก็ไม่ได้นะเพ
พราะไอ้หวังดีกับยุ่งเรื่องของเขาเนี่ยมันใกล้กันเลยมันใกล้กันให้ทำไมหวังดีทำไมพี่น้องเองไม่ไปหวังดีบ้างเอายุ่งอีกแล้วเห็นไหมมันยุ่งคนน่ะนะฉะนั้นถ้าจะเกลียดใครก็เอาแต่พอดีเพราะไม่แน่หรอกคนที่เราเกลียดจะเป็นคนที่เรารักนะนี่ดีได้ข้อเดียวเองนะคนโชคดีนะพึ่งจะข้อเดียวเองนะนะไปเรื่อยอาจารย์เอาข้อเดียวก่อนข้อที่สองคนที่สองที่เรียกว่าเป็นคนโชคดีเราตรวจสอบตัวเองก่อนนะว่าเฮ้ยไอคนแรกเนี่ยเรามีไหมถ้าไม่มีจะทำยังไงให้คิดได้อย่างนี้ถ้ายังทำยากอยู่ไปเอาข้อสองก่อนนะอันตะกูนะฮิมมะตุฮูฟิลอิบาดะติวะติลาวะติลกุรอานอันนี้น่าจะพอได้หน่อยคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่ในการทำอิบาดะนี่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 มุ่งมั่นในการทำอิบาดะในการเรื่องของการอ่านกุรอานโอ้พอจะทำได้หน่อยนะพวกเราสายกินบุญนะอย่างน้อยกับยาซีนก็ยังได้แหละกุนวัลลอฮ์อะไรเงี้ยนะขอให้ตั้งมั่นในการทำอิบาดะอย่าลืมนะเราเนี่ยเพราะเป้าหมายของเราจริงๆนะสุดท้ายความเป็นบ่าวของพระองค์นะคืออิบาดะกับอัลลอฮ์นะวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดเลยเว้นไว้แต่สุดท้ายด้วยสำนึกที่เขารู้จักพระผู้อภิบาลเขาจะต้องรู้ในความเป็นบ่าวจะต้องสักการะต่ออัลลอฮ์รู้ได้ด้วยสำนึกตนความเป็นบ่าวนี่ต้องรู้จักอิบาดะห์กับอัลลอฮ์และอิบาดะห์มันก็ต้องเขาเรียกอะไรทำบนพื้นฐานความอิคลาสถ้าอิบาดัตไม่มีอิคลาสนะก็ไม่ได้ถูกค้ำประกันว่าเราจะถูกตอบรับอิบาดัตของเราหรือเปล่าถ้าวันนี้เราทำอิบาดัตของเราที่เป็นความดีนะไม่ว่าจะเป็นอะไรละหมาดบวชนี่อิบาดัตโดยรวมนะซิกรุลลอฮ์เดี๋ยวเขาจะมีจำกัดอีกบวชเราเอาไหมเราเอาแต่ว่าเอาไว้ก่อน เพราะว่าแม่อาจารย์บางทีมันเหนื่อยนะช่วงนี้เห็นไหมหนาวหนาวกลางวันร้อนอย่างเกิโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยถ้าจะให้บวชเนี่ยนะรอยับแล้วใช่ไหมชะบานแล้วรอมฎอนโอ้มันใกล้แล้วนะและอยู่ขอดูอัลลอฮุมมะบัลลิกนีรอมฎอนนะอัลลอฮุมมะบาริกลีฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนีรอมฎอนโออัลลอฮ์ได้เพิ่มความดีให้กับฉันเถอะในเดือนรอญับในเดือนชะอ์บานและขอให้ฉันพบกับรอมฎอนแต่พอพบเป็นไงพอพบเจอรอมฎอนเป็นไงติดไว้ก่อนอัลลอฮ์ตุยมัมฉันน่ะมันดอเอมันไม่ค่อยไหวนะเยอะมะฉันยังไม่บังคับเลยอิหม่ำอย่าพูดเยอะนะพอมันเป็นอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะนี่ก็ลองคิดดูดิถ้าเรายังพอมีกำลังอ่ะบวชไม่ได้แล้วจะไปหวังว่าพอมีอายุนะยาอีกเท่าไหร่ที่ต้องกินพร้อมนะโอ้ไม่ได้แล้วอาจารย์หมอสั่งไม่ได้เลยคิดดูว่าพอเราแก่ตัวน่ะมันอีกเท่าไรที่เราจะไม่ได้น่ะฉะนั้นมุ่งอยู่ในอิบาดะห์กับอัลลอฮ์และมุ่งอยู่กับการอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนี่คนโชคดีนะนบีบอกว่าอัฟฎอลุอะมาลิอุมมะตีตีลาวะตุลกุรอานเอากะมากอลอามันที่ประเสริฐของอุมมะตของฉันของประชาชาติของฉันคือการอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนี่ที่เราไปอ่านนะเราต้องอิคลาสนะไม่ใช่ไปอ่านวันอาคิเราะห์
ไปถูกเปิดโปงว่าที่อ่านกุรอานน่ะเพื่อเขาจะได้เรียกว่านักอ่านอัลเลาะห์ถามไงว่าอ่านกุรอานน่ะเพื่อใครกอเราะตุอัลกุรอานะลิลลาห์ที่อ่านกุรอานน่ะเพื่ออัลเลาะห์กะซับตะโกหกไม่จริงโกหกที่เองอ่านกุรอานเพราะเองต้องการที่จะให้เรียกว่าเป็นนักอ่านแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวเขามีกอรีที่นี่มีกอรีป่ะไม่รู้พออ่านเปิดมีไหมมีกอรีเดินไปหากอรีเลยท่านเนี่ยอ่านกุรอานเพราะว่าจะได้เรียกกอรีไม่ใช่ล่ะเราเดี๋ยวฟังอาจารย์เมื่อกี้นี่เองอาจารย์บอกเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปตัดสินใครนะตัดสินตัวเองทีโบกเนี่ยจ้องมองเลยกอรีใครวะวันนี้เข้าไปยาบะเลยขอโทษเถอะท่านนักกอรีท่านอ่านกุรอานเนี่ยเพื่อจะได้เรียกว่ากอรีไม่ได้นะเราไปหุกลมใครไม่ได้นะเราหุกลมตัวเองเฮ้ยทำไมเราอ่านแล้วเรามุ่งหวังอย่างนี้ทำไมเราอ่านแล้วเราคิดอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดเรานะเราต้องแก้ไขตัวเรานะอย่าไปทำแบบนี้นี่ต้องทำให้ได้นะฉะนั้นคนที่จะเรียกว่าคนโชคดีคนที่สองคนที่มุ่งอยู่กับอิบาดะห์เหมือนใจคนน่ะหนุ่มที่ยุ่งกับมัสยิดผูกพันกับมัสยิดยุ่งอยู่กับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่ไงเขาคือคนโชคดีถามว่าอีกกี่คนที่เป็นหนุ่มมันไปไหนต่อไหนมันไปเรื่อยอย่าไปว่าไปไหนเลยมันไปเรื่อยไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละอาจจะเป็นพี่น้องเราอาจจะเป็นลูกหลานเรามันไม่รู้ใครทั้งนั้นแหละทีนี้มันไปถ้าเขาอยู่ในทางดีได้อัลฮัมดุลิลละห์โอ้เขาอยู่กับอิบาดัตเขาอยู่กับความดีอัลฮัมดุลิลละห์คนที่สามอ่ะนะจะได้สักกี่คนเนี่ยห้าโมงครึ่งไปแล้วคนที่สามที่เรียกว่าเป็นคนโชคดีนะไม่ต้องไปดูหมอเลยนะมึงยีนะเดี๋ยวหมอที่ว่าที่นั่นดีที่โน่นดีไปดูไม่ต้องเลยดูสิ่งที่เราได้จากคำสอนเขาเรียกโชคดีแล้วสามก็คืออัยยากูนะกอลีลัลกาวลีฟีมาลายะฮ์ตาจูอิไลคนที่พูดพอเหมาะพอควรเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอันไหนที่ไม่จำเป็นไม่พูดนี่สำคัญนะไม่ใช่พูดทุกเรื่องผมพูดหลายครั้งนบีบอกว่าถ้าได้ยินทุกสิ่งแล้วพูดทุกอย่างที่ได้ยินฟะฮัวมัจญูนคนบ้าก็คิดดูดิได้ยินอะไรมาก็พูดเฮ้ยคนผัวเมียกันไปได้ยินเมียก็พูดไปบอกกับผัวว่าเฮ้ยเขาว่ามึงที่พูดจาหยาบโอ้เขาทะเลาะกันดิถ้าได้ยินทุกอย่างแล้วก็พูดบ้าคนเนี้ยอย่าไปฟังเลยเลอะต้องพอดีงั้นนบีจะใช้เลยว่ามังกานายุมินูบิลลาฮิวันเยามิลอาคิรฟันยาคุนค่อยรอนเอาลียสมุดถ้าเราเชื่อในอัลลอฮ์เราศรัทธาในพระองค์เราศรัทธาในวันตอบแทนว่ามันมีจริงจงพูดสิ่งที่เป็นความดีนะของดีไม่ใช่พูดกันเขาทะเลาะกันไม่ใช่พูดกันเขาตีกันแหลกลานเลยนั่นคนเขาถึงเป็นผู้ใหญ่เขาถึงไม่พูดสุ่มสี่สุ่มห้าไงมันเสียหายคนเป็นตุ้ยมันพูดเละเทะยุ่งสิสมรุตีกันเละเลยก็ต้องรู้ว่าพูดไปแล้วมันจะเป็นปัญหาไม่พูด
เหมือนเราเป็นพ่อคนเป็นแม่คนน่ะเฮ้ยถ้าพูดไปแล้วลูกมันทะเลาะกันต้องไม่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่พูดเอาอร่อยนะก็ต้องรู้ว่าพูดอะไรไปแล้วมันไม่ก่อประโยชน์ท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะการปฏิบัติของท่านนะท่านจะพูดท่านจะพิจารณาก่อนถ้าพิจารณาไปแล้วพูดออกไปแล้วไม่เป็นภัยสำหรับตัวเองและไม่เป็นภัยสำหรับคนอื่นจากกันละมาท่านจะพูดนี่ต้องคิดทุกคำที่เราจะพูดนะไม่ใช่พูดทุกคำที่คิดคิดอะไรพูดหมดแต่ต้องคิดทุกคำที่เราจะพูดว่าเฮ้ยพูดไปแล้วน่ะคนฟังเขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคไม่แฮปปี้กับเราฟังไปแล้วหูมันหยาบเหลือเกินทำไมพูดอย่างนี้ได้มันทำลายน้ำใจดูสิเป็นกรรมการสุราพูดอย่างนี้ได้ยังไงอัลลอฮ์มันเจ็บช้ำมันเจ็บลึกมันเฉือดมันเฉือนเหลือเกินอิหม่ามชาฟิอีพอพิจารณาแล้วว่าทำมันเป็นภัยมันไปสร้างความเดือดร้อนมันพูดไปแล้วดีเขาเรียกอะไรได้ไม่คุ้มเสียอัมซากะไม่พูดอิหม่ามชาฟิอีจะไม่พูดเพราะว่ามันมีประโยชน์เพราะการนิ่งเนี่ยสุภาษิตอาหรับนะบอกว่าถ้าหากว่าพูดได้เท่ากับเงินแร่เงินเอาไปเลย5บาทแร่เงินไปทำแหวนทำอะไรนะถ้าพูดได้แร่เงินนิ่งได้ทองเพราะนิ่งมันมีประโยชน์แต่ไม่ใช่นิ่งจนกระทั่งไม่พูดอะไรเลยนะเขาจะบอกว่าจะไปมัสยิดนูรุนอิบาดาห์ป่ะนิ่งก็ยุ่งสิไอ้อย่างนี้นิ่งไม่ถูกเรื่องไม่เป็นประโยชน์เขาจะได้รู้ว่าเออสะดวกจะไปไหมต้องรู้เรื่องด้วยไม่ใช่ว่านิ่งแหมเฮ้ยเรียนมาเลยไม่พูดอะไรสักอย่างเลยทีนี้อึดอัดไปอีกคนอยู่ด้วยแทบมึนนะไม่หือไม่อื้อก็ต้องดูว่าพูดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนะเขาบอกว่าบาดแผลที่มันเกิดมาจากคำพูดน่ะมันลึกมันยากสมานผมทราบว่าผมจะพูดในปีที่แล้วไปแล้วใช่ไหมจำไม่ได้อ่ะพูดอีกทีนึงจะรอฮะตุสิฮัมลาฮันอินติอามูวะลายันตะอิมุมาจะรอฮัลลิซานูบาดแผลที่มันเกิดขึ้นมาจากอาวุธเนี่ยมันยากจะสมานมันติดยากมันเจ็บมันลึกมันคมมันเป็นบาดแผลที่ยากที่จะหายคืนดีด้วยคำพูดของเราแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นมาจากคำพูดเนี่ยยากเหลือเกินแต่ถ้าบาดแผลที่เกิดมาจากอาวุธไม่นานมันก็หายนะบาดแผลที่เกิดมาจากอาวุธไม่นานมันก็ติดมันก็สมานแต่ถ้าบาดแผลที่เกิดขึ้นมาจากคำพูดมันยากเหลือเกินที่จะสมานฉะนั้นต้องคิดก่อนคิดทุกคำที่เราจะพูดอย่าพูดทุกคำที่เราคิดมันจะเป็นภัยกับเรานะในซูฮุฟของท่านนบีอิบรอฮีมก็คือในบทบัญญัติของท่านนบีอิบรอฮีมได้มีบอกว่ามันอัดดะกะลามะฮูมินัลอามันใครก็ตามที่นับว่าคำพูดเป็นหนึ่งอามันก้อนละกะลามูฮูเขาจะพูดน้อยเพราะคิดว่าพูดไปหนึ่งทำหนึ่งอามันหนึ่งการปฏิบัติเฮ้ย
เราจะเยอะไปแล้วว่าเฮ้ยพูดอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวมันจะต้องรับผิดชอบในวันอาคิเราะห์ไม่พูดนะส่วนใหญ่มันจะพูดเรื่อยสินั่นเขาจึงบอกว่าคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบของความเป็นมุสลิมของคนคนหนึ่งก็คืออะไรตารกุมาลายานีทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าพูดไปแล้วมันไม่ก่อประโยชน์มันไม่ให้ประโยชน์เราไม่พูดนะฉะนั้นพูดให้มันน้อยในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราไม่ต้องการนี่คนโชคดีใช่ไหมเรานะต่อพิจารณาดูก่อนว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่พูดเท่าที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือคำพูดของเราเนี่ยพอดีอันไหนที่มันไม่จำเป็นเราไม่พูดอย่าไปคิดว่าต้องรู้ทุกเรื่องบางคนนึกนะว่าต้องรู้ทุกเรื่องดูอบูดารดะอบูดารดะบอกฮิกมัตท่านรู้ไหมบอกว่าฮิกมัตว่าดูในเลือนร่างของเราสิอัลลอฮ์ตะอาลาให้หูน่ะมาสองหูนี่เราน่ะมีสองหูแต่ฟาโมนวาฮิดอนมีปากเดียวนี่อบูดารดะว่าอบูดารดะบอกว่าฮิกมัตความรู้ที่เราได้จากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างฟังให้มากกว่าพูดมันไม่ค่อยได้เนี่ยพอฟังแล้วมันไม่ได้อึดอัดต้องพูดตัวอิหม่ามขอพูดหน่อยเถอะมันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าพูดความดีพูดไปนะใช้ให้คนอื่นทำดีพูดไปนะปรามให้คนอื่นไม่ประพฤติผิดพูดไปเถอะเรื่องดีต่อมานะคนโชคดีต่อมาคนที่เท่าไหร่ละสี่นะนี่ไปแบบรวบรัดละไม่นอกเรื่องแล้วว่างั้นเถอะอัยยะกูนะมุฮาฟิซอนอะลาศอลาวาติลคอมส์เป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวักตู5เวลานี่คนโชคดีนะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดโอ้ละหมาดเนี่ยมันของใหญ่นะเนี่ยนี่พูดเรื่องใหญ่เลยพูดเรื่องละหมาดอัศลาตุอิมาดุดดีนการละหมาดมันเป็นเหมือนเสาหลักที่ค้ำจุนศาสนาเอาไว้มันเป็นชีอะห์รุดดีนมันเป็นเครื่องหมายของศาสนามันเป็นสัญลักษณ์โอ้แสดงว่าคนที่เขาได้คงไว้ซึ่งการละหมาดทำภักดีต่ออัลลอฮ์นี่เนี่ยเหมือนเราเนี่ยในค่ำคืนเดือนรอญับใช่ไหม27ขึ้นไปรับองค์การละหมาดนะคอมซีนะซอลาตัน50เวลา50วักตูผมไม่ต้องพูดแล้วนะขึ้นไปชั้นฟ้าไหนอ่ะนะขึ้นไปนะได้รับ50วักตูลงมาเจอท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกอู้มุฮัมมัดไม่ได้หรอกอุมัตของท่านนะไม่ไหวหรอก50เวลานบีต้องขึ้นไปขอใหม่ขอกับอัลลอฮ์เถอะขอลดหย่อนกับอัลลอฮ์ให้เหนือน้อยลงเถอะเห็นไหมนบีน่ะด้วยความเป็นห่วงพวกเราน่ะแบกหน้าขึ้นไปขอลดขึ้นลงอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งเหลือกี่วักตู5วักตูเห็นมั้ยจะมาพูดแทนอาจารย์ได้แล้วเห็นมั้ยมันแม่นแล้วใช่มั้ยมันแม่นแล้วฟังแม่นแล้วใช่มั้ย5วักตูแล้ว5วักตูได้บุญเท่ากับเท่าไหร่50วักตูเห็นมั้ยทำน้อยได้มากมีที่ไหนอุมัตมุฮัมมัดขอจนกระทั่งอายอัลลอฮ์นบีมูซาบอกอุ้ย5ก็ไม่ได้หรอก5ก็ไม่ไหวอุมัตท่านนะน่าจะขออีกหน่อยนะเหลือสัก2นะมึงยีนะแม่ท่านเหลือโล่งเลยแต่นบีบอกไม่ไหวแล้วมันเยอะแล้ว
ิสตะฮัยตุร็อบบีฉันมีความละอายต่ออัลลอฮ์แล้วมันเยอะแล้วทำได้ไหมทั้งที่ก็จะพอรู้เลยว่าไม่ได้หาวัตูเนี่ยมันไม่ได้นี่ถ้าเราอยู่ร่วมด้วยก็คงจะบอกว่าขออีกสักหน่อยเถอะนะนบี พวกเรามันอร่อยน้อยสมัยล่ะใช่ไหมขออีกหน่อยเถอะขออีกนิดเถอะถ้าได้มาก็แจ๋วดีแต่ได้มาก็ทำไม่ได้อีกแหละมนุษย์นะมันยากของพวกเนี่ยเพราะมันไปฝืนใจไปฝืนความสบายไปฝืนความรู้สึกไปฝืนฮาโวเขาจะบอกเราว่าสวรรค์น่ะมันถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่รักฮุฟฟัตบิลมากาเรียเราไม่ชอบแต่ท่านนรกล่ะฮุฟฟัตบิชาวาตของชอบทั้งนั้นเลยนะอะไรถ้าสาวว่าเมาหน่อยแจ๋วสังเกตเด็กก็เขาชอบอะไรสาวว่าเพลินหน่อยแจ๋วก็มนุษย์ฮาวอมันชอบเรื่องปกตินะให้คิดง่ายๆว่าอะไรที่ค้านฮาวอละกันนั่นแหละใช่ศาสนาแต่มันค้านหนักค้านเบาไม่ใช่ค้านแบบแย่นะค้านว่าเออมันไม่ตามอารมณ์เรานั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮ์น่าจะอยู่สัก8โมงฉันจะทำตลอดเลยพอมาอยู่8โมงจริงๆไม่ได้ทำก็เรามักระเรียบน่าจะไม่มีควบไปอีซอเลยมันเพิ่งยังกลับงานไม่เลิกถ้ามีอย่างนั้นล่ะไม่ได้ทำทั้งอีซอมักระเรียบเลยก็มนุษย์พร้อมจะมีข้ออ้างใช่ไหมนี่พูดถึงมนุษย์นะไอ้คนที่เขาทำได้อัลฮัมดุลิลละเดี๋ยวอาจารย์ว่าแม่มาว่าคนหนองบอนหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่นะเขาไลฟ์สดไปยันทั่วประเทศเลยนะใช่ไหมต้องถามยีอิสมาอันว่าเขาไลฟ์สดทั่วประเทศเปล่าทั่วประเทศนะจะโดนเล่นงานกันตอนทั่วประเทศนี่แหละนะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคือคนมีจิตใต้สำนึกว่าเราจะต้องอิบาดัตกับอัลลอฮ์พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยที่สุดก็เริ่มจากผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมาก็คนที่เป็นบิดามารดาคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราจะต้องปฏิบัติดีด้วยมันก็เป็นลำดับมาคนมันก็ต้องรู้ลำดับนะพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นผู้น้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์นะคนโชคดีแล้วคนที่ดำรงละหมาด5เวลาเหมือนที่นบีบอกไงมีคนมาถามรอซูลุลลอฮ์ว่าบอกฉันหน่อยเถอะฉันน่ะอิซาซอลไลตุซอลาตัลมักตูบาติฉันน่ะละหมาดครบ5เวลาวะซุมตุรอมฎอนะฉันถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะวะอุฮิลลัลฮาลาลวะอุฮัรริมุลฮารอมวะลัมอะซิดอะลาซาลิกอะอัดคุลุลจันนะตาฉันละหมาด5เวลาฉันบวชรอมฎอนฉันน่ะทำของฮาลาลแล้วก็ถือมันเป็นของอนุมัติฉันหลีกห่างจากของฮารอมแล้วก็ถือว่ามันเป็นของต้องห้ามฉันไม่ได้ทำอะไรเพิ่มจากนี้เลยบางหะดีษบอกว่าออกซะกาตด้วยไปทำฮัจญ์ด้วยฉันไม่ได้ทำอะไรเพิ่มจากนี้เลยฉันจะเข้าสวรรค์มั้ยนบีบอกนะอัมตัดคุลุญญันนะนะอัมก็คือตัดคุลุญญันนะใช่ท่านได้เข้าสวรรค์เห็นมั้ยงั้นการละหมาดเราคงอยู่กับการละหมาดเราก็จะมีสำนึกตนว่ากลัวในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทีนี้พอมันละหมาดปุ๊บมันก็ไม่คิดจะโกงคนอื่นมันไม่คิดจะไปพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นไม่คิดจะไปทำให้เสียหายเพราะเราอยู่ในศรัทธามั่นแต่ถ้าเรายังทำอยู่แสดงว่าเฮ้ยต้องมาเช็คว่าละหมาดเรานะมันโอเคไหมพระบอกว่าอินนัสซอลาตันฮาอันนินฟาชาอิวันมุงกัรการละหมาดมันจะยับยั้งสิ่งที่เป็นของโสมมสิ่งที่เป็นความชั่วความน่าเกียดทั้งหลายแต่ทำไมมันห้ามไม่ได้แสดงว่าละหมาดเราเนี่ย
มันยังไม่ได้รับเขาเรียกปริมาณที่มันมีคุณค่ามากมันยังน้อยอยู่ก็ต้องปรับตัวเองให้การละหมาดเราดีขึ้นเพื่อส่งผลถึงอามันอื่นๆไม่ใช่ตัวเองขึ้มอยู่กับตัวเองว่าได้ละหมาดแล้วแต่ทำผิดเรื่องอื่นกระจายเลยอย่าลืมนะมุฟลิดได้นะล้มละลายได้ในวันอาคิเราะห์เราดีแล้วละหมาดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งดีแต่ก็อย่าไปเหิมเกริมอย่าไปเข้าใจว่าโอ้เราเนี่ยอยู่ในสวรรค์แล้วอย่าเราจงคิดว่าหวังว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับขอบคุณกับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ฮีดายะห์กับเราแล้วเราได้มาอยู่ในทำนองคองธรรมอยู่ในหลักการที่ดีอยู่ในอิบาดัตต่ออัลลอฮ์นะเขาให้ผม45นะอีกหน่อยนะอีกหน่อยอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งอัยยะกูนวะรีอันฟีมากอลละเอากะซูรอมินัลฮารอมีวัชชุบฮาติเราจะต้องมีความวะเราะวะเราะก็คือรักษาไม่ละเมิดนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยหรือสิ่งที่มากจากเรื่องของฮารอมและก็เรื่องของชุบฮัตชุบฮัตคือไม่ชัดว่ามันจะฮาลาลหรือฮารอมนี่คือชุบฮัตดะมาลาอยู่รีบุกะอิลามาอยู่รีบุกดะมาอยู่รีบุกะอิลามาลาอยู่รีบุกเอากะมากอลท่านจงทิ้งสิ่งที่ท่านสงสัยเถอะไปสู่ที่สิ่งที่ท่านไม่สงสัยคือชุบฮัตมันสงสัยก็ทิ้งอย่าไปยุ่งกับมันเอาทำของที่เราไม่สงสัยดีกว่ามันชัดเจนเอ๊ะไอ้นี้จะใช่มั้ยจะทำได้ไหมอย่าทำอย่าพึ่งทำยกเว้นอ่ะเราจะไปหาข้อมูลเราจะไปถามแล้วเราจะไปตรวจสอบแล้วโอ้มันไม่ได้แล้วเราก็ค่อยหลีกห่างสิ่งนั้นหรือมันทำได้เราก็ค่อยปฏิบัติสิ่งนั้นอย่าไปหลงกลไอ้ของเนี่ยมันน่ะของชุบฮัตเนี่ยนะมันทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมด้วยความวะเราะจึงเป็นสิ่งสำคัญงั้นใครที่วะเราะเนี่ยนะเขาคือคนโชคดีมีคนหนึ่งสมัยเด็กๆนะไปเรียนปนอยู่ในตำรานะไม่ใช่ว่ามาเล่าเองเดี๋ยวว่าอาจารย์จะเล่าไปเรื่อยย้อนนะอยู่ชนบทก็เข้าไปเยี่ยมลูกลูกเรียนปนพอเข้าไปเยี่ยมลูกปุ๊บก็ไปเห็นอาหารที่มันไม่ฮาลาลไอ้ย้อนน่ะเตรียมของมาด้วยคนสมัยก่อนน่ะจะไปเยี่ยมลูกก็เตรียมว่าเฮ้ยมันอยู่ปนมันไม่ค่อยมีของก็ทำนู่นทำนี่แต่ไปเห็นของนี่มันไม่ฮาลาลนี่ขุ่นเคืองใจก็ถามลูกว่านี่มันอะไรเนี่ยลูกก็บอกกับไอ้ย้อนว่าไม่ใช่ของฉันของพวกมัน ไม่ต้องห่วงเรื่องจะเลี่ยงน่ะมีทางพวกเรามันมีทางเยอะของพวกของพวกมันดูดิคนตะก่อนอายอก็บอกกับลูกว่าเฮ้ยถ้าเอ็งแข็งอะนะมันไม่กล้าเอาของอย่างนี้มาบ้าห้องเอ็งหรอกนี่เพราะเอ็งไม่แข็งถ้าบอกว่าเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยไม่ได้เอาไปครั้งหน้ามันก็ไม่เอามาแล้วแต่นี่เองไม่แข็งมันจึงเอามาเขาไม่ได้ไปว่าเลยว่าไอ้เพื่อนมันอย่างนั้นอย่างนี้ว่าลูกว่าเองไม่แข็งเองไม่ได้มีความกล้าเขาจึงกล้าเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เองนี่ไงเพราะเขาจะสอนลูกว่าต้องรักษานะทุกสิ่งที่มันกินไปในเรือนร่างเนี่ย
มันต้องรู้นะว่ากุลลุละห์มินนาบาตาฟิลฮารอมหรือมินัลฮารอมหรือมินัสซุฮตีสิ่งไหนก็ตามเนื้อที่ถูกเติบโตมาจากของฮารอมน่ะฟันนารุเอาลาบีขุมนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมวัลอียาซุบิลลาห์ขออัลเลาะห์คุ้มครองเห็นมั้ยมันไม่แน่หรอกไอ้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ว่าแต่จะตั้งบรรทัดฐานทางความคิดว่าถ้าเราระวังได้ก็ต้องควรระวังแต่ทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันบางคนระวังได้บางคนก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นถ้าเรารักษาได้เราวะเราะเราเห็นว่าจะต้องรักษาในสิ่งที่เป็นของฮารอมของชุบฮัตไม่ว่ามันจะเล็กมันจะน้อยเราถือเป็นคนโชคดีแล้วท่านพี่น้องผมก็คิดว่าคงจะเหมาะสมกับเวลาแล้วที่จริงยังมีอีกประมาณสัก 5-6 คนที่เป็นคนโชคดีอะไรอ๋อเขาขอให้ทวนนะจะไม่ทวนก็ไม่ได้หนึ่งก็คือคนที่ซาฮิดดุนยาแล้วก็มุ่งสู่อาคิเราะห์สองความตั้งมั่นของเขาอยู่ในอิบาดะห์และอยู่ในเรื่องของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสามเป็นคนที่พูดน้อยเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นอันไหนที่ไม่จำเป็นเขาจะไม่พูด 4. เขาจะรักษาเรื่องของการละหมาด 5. เขาจะวะเราะห์รักษาไม่ยุ่งของฮารอมหรือของชุบฮัตแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่เอาแล้วก็ผมก็จะอธิบายด้วยว่ามันเป็นยังไงมันจึงกินเวลานะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะจานแป๊บเดียวเอง5คนแล้วแล้วก็ทำไมล่ะมันก็ต้องมีรายละเอียดนะแล้วก็คงไม่ได้พูดเรื่องสตังอะไรที่เขาติดเอาไว้นะไม่เป็นไรนะไว้มีโอกาสนะขออย่าให้เราเป็นคนมุฟลิสในวันอาคิเราะห์กันแล้วกันคนมุฟลิสคือคนอะไรละหมาดก็เยอะบวชก็มากต้นทุนมีเยอะเลยซะกาตก็ออกทำหมดแต่ไรว่าคนอื่นเขาให้ร้ายคนอื่นเขาทำลายเขาอย่าลืมนะความดีทั้งหมดต้องเอาไปให้เขาถ้าความดีมันใช้ไม่พอต้องไปเอาความชั่วความผิดของเขามามันไม่มุฟลิสได้ไงมันไม่ล้มละลายได้ยังไงก็มีต้นทุนตั้งเยอะยังไม่เหลืออย่าให้เป็นอย่างนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์ขอให้ความดีของเราขอให้เราเป็นคนที่ได้รับความโชคดีเป็นคนที่อยู่ในแนวปฏิบัติถ้าหากมันเคยผิดพลาดก็ขอให้เราได้สำนึกตนให้กลับมาเป็นคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์เพราะคนที่กลับตัวคือคนที่สะอาดแล้วคนที่อิสลามพร้อมที่จะรับโอกาสให้กับเขาเสมอวันนี้ก็ขอให้งานของมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดงานไม่ว่าท่านอิหม่ามก็ดีท่านคอเตบก็ดีหรือท่านตัวบิลาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันไม่ว่าจะมาร่วมฟังการพูดคุยเรื่องศาสนาหรือไม่ว่าจะมาบริจาคบนพื้นฐานแห่งความอิคลาสเพื่อจะช่วยเหลือทำให้มัสยิดมันดำเนินการมันมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการขอให้พวกเราทั้งหลายร่วมกันแต่รับภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งไหนก็ตามที่ผมได้พูดด้วยฮาวอนับสูของผมด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกขอท่านพี่น้องได้โปรดมาอัฟให้กับผมด้วยสิ่งไหนที่ผมนำเสนอแล้วมันเป็นวิชาการเป็นข้อมูลเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์วัลลอฮุอะลัมบิสซวาบพงอัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ก็ขอสิ้นสุดการพูดคุยบรรยายศาสนธรรมไว้เพียงเท่านี้
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته